กลับเข้าสู่รายการค่ะจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะคะว่าส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างนะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606นะคะแล้วก็ไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้เอามาที่ SMS นี่เลยครับมาที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่เป็นการรอช้าเพราะมีเวลาเยอะครับSMS ท่านแรกคุณธกรครับเลขบัตร315ขอลายเซ็นค่ะ315นะฮะในช่วงความสบายใจเริ่มมีมากกว่าทุกใจแต่ว่าความทุกใจของคุณเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับเรื่องบริวารฉะนั้นระวังระวังบริวารนิดนึงไว้เนื้อเชื่อใจยากนะคุณเชื่อได้แต่ตัวเองฉะนั้นแล้วลายเซ็นเนี่ยจะดีนะมีพลังทันทีเมื่อคุณคิดดีทำดีต่อยอดพุทธศาสนาบ่อยๆนะฮะละชั่วกลัวกรรมนั่นแหละลายเซ็นจะมีพลังทันทีมอบลายเซ็นนี้นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานอกจากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยแล้วยังมีโอกาสลุ้นด้วยนะล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบให้คุณ5ท่านด้วยกันนะคะ5ท่านนะใช่ที่โชว์นี่3แต่แถมอีก2ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณขันตรีว่าอย่างไรนะคะเลขบัตร294ค่ะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคลาภหรือเปล่าขันตีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีขันติด้วยในตัวด้วยคุณเป็นคนที่ป่าวิกฤตของตัวเองได้เยอะนะฮะแล้วเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี294เลขการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคนวู่วามไม่วู่มาว่าประมาทด้วยแต่ระยะอันใกล้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าผ่านพ้นในสิ่งที่ตึงเครียดแล้วชีวิตจะเป็นไรณช่วงนี้เหมือนกับว่านะฮะเหมือนกับว่าคุณกำลังจะผ่านพ้นกับสิ่งที่กำลังกังวลเรื่องเงินนะฮะเงินเนี่ยรอบเดือนหน้าดีแต่รอบเดือนที่จะอยู่เนี่ยอดทนอดกั้นไปนิดนึงระยะเวลาที่จะลงทุนหรือว่าแม้แต่เอื้อมมือให้กว้างกับการทำธุรกิจต่างๆช่วงเดือนหน้าดีครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญญพัฒน์นะคะเลขบัตร529ขอพรครูเรื่องการงานค่ะพรจากครูประเสริฐที่สุดสำหรับศิษย์ขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยจะให้พรก็น้อยเกินไปแต่พรพระพิราบเนี่ยนะพรพระพิราบมอบให้คุณนะฮะอีกหนึ่งองค์ครับแล้วก็ลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเดี๋ยวคิดแล้วก็เอาภาษาไทยไหมไม่เอาก็ไม่ให้แล้วครับนะนี่เลยครับมอบให้เลยครับแต่เป็นผู้โชคดีท่านแรกแล้วนะคะแรกเลยนะฮะมีลุ้นกันตลอดเวลานะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขบัตรค่ะคุณพรพันธ์เลขบัตร461โชคลาภสุขภาพแล้วก็หนี้สินจะหมดไหมคะดีใจ ผมจำได้รอบปีแรกๆเลยนะฮะหลากหลายคนก็ถามเป็นเพื่อนกับผมเรื่องหนี้เรื่องสินค่ะนะหลายคนก็หายไปไม่รู้หมดหนี้หรือว่ายังมีหนี้อยู่ก็ตามจะเชื่อนะฮะหนี้หมดไปนะฮะแต่หัวใจยังอยู่พยายามมาจะให้แก่งก่อนแล้วจะได้มีกำลังใช้หนี้บางคนก็บอกว่านะถ้าไปกู้หนี้ยืมสินถ้าว่าเป็นหนี้เนี่ยเป็นคนมีเครดิตฉะนั้นต้องภูมิใจว่าเป็นคนมีเครดิตนะฮะพันระยะนี้โชคลาภไม่ค่อยมาเท่าที่ควรสุขภาพอย่ากังวลอย่าเครียดมากเพราะว่าจะมีปัญหาระบบหลอดเลือดเล็กๆนะครับที่ดวงตาจะมีปัญหาฉะนั้นคุณพันนะอะไรเซ็นไหมไม่เอาก็ไม่ให้461เนี่ย461เลขป่วยเลขเจ็บครับช่วงนี้นะมีมาบ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นโรคร้ายโรคภัยมากนะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสายผู้โชคดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะครับครับยุทธนาครับคุณยุทธนาอยู่จังหวัดไหนครับคุณยุทธนาครับจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่อยู่ใกล้เชียงใหม่นะครับก็เพิ่งเคยเจอกันมั้งคุณยุทธภายุทธนาเคยเจอกับผมไหมฮะยังครับยังดูรายการอยู่ครับขอบคุณนะฮะยังไงก็ฝากรายการไว้ได้อ้อมบุกคำใจด้วยนะครับครับผมครับมาดูกันเลขบาทค่ะ3ตัวท้าย136 136นะฮะ136ถ้าใครมีเลขอย่างนี้หรือเฉพาะคุณยุทธนาก็ตามเลขตรงนี้เลขเปลี่ยนงานเซ็งๆเบื่อๆอยากต้องการอะไรชีวิตใหม่ๆจะเกิดขึ้นแล้วยุทธนาเป็นคนที่ชัดเจนงานเป็นคนละเอียดนะเป็นคนที่ต้องใช้สมองกับความคิดคู่กันแล้วเป็นลูกน้องใครดื้อยากว่ายากก่อนยากเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมก็ว่าตามหมายตัวเลขไม่เกี่ยวอะไรเซ็นนะครับถ้าคุณยุทธนาเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับผมฟังก่อนนะฮะถ้าเป็นข้าราชการบอกว่าปีนเกี่ยวกับเจ้านายแต่ถ้าทํางานอาชีพอิสระผมบอกเลยว่าต้องอาชีพในด้านนักคิดนะแล้วออกแบบให้คนอื่นเขาไปได้ดีไปได้สวยยุทธนาคำถามเชิญครับอ๋อครับผมถามเรื่องการงานที่ทำอยู่นะครับครับผมถามเลยครับว่าว่าไงคะว่าจะทำต่อไปดีหรือเปล่าครับทำต่อไหมถ้าเป็นที่ปรึกษาวางโครงการให้เขาได้แต่ถ้าทำเองเหนื่อยเก็บตังค์ไม่ได้ครับนะฮะคุณเป็นคนที่เชิงการค้าไม่ได้เป็นมาแล้วใช่ไหมฮะสังเกตแล้วเวลาเราไปช่วยนะคุณทำงานด้านไหนอยู่ครับก่อสร้างครับผมก่อสร้างนะฮะรับเหมาก่อสร้างหรือแม้แต่ออกแบบนะความคิดคนอื่นออกแบบได้แต่ถ้า
ร่วมกับคนอื่นหรือว่ารับงานโครงการใหญ่ๆมักล่าช้าก็เก็บตังค์ยากเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆสังเกตไหมจริงๆแล้วพอเราจะเจอปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนจะรู้ตัวนะช่วงนี้เหมือนจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเลยแต่ผมว่าอย่าพึ่งนะฮะชะลอตัวอีกนิดนึงกุมภาหน้าค่อยเปลี่ยนครับนะเปลี่ยนแปลงแต่ค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่ามันยังเป็นเมนหลักกับเราได้ดีอยู่เลยครับงานตัวเนี้ยแล้วก็พึ่งลูกน้องยากนี่สำคัญต้องเก่งต้องแข่งด้วยลำแข้งตัวเองนะครับคุณยุทธนาครับผมลายเซ็นเคยได้ยังคะลายเซ็นได้ยังครับคุณยุทธนาได้แล้วครับผมอ๋อได้แล้วโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมรายการด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะฮะหนึ่งสิ่งหนึ่งสายผ่านไปใช่แล้วค่ะนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคุณอภิวัฒน์ค่ะว่ายังไงครับเลขบัตร864จะสอบติดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือเปล่านะครับอยากเป็นทหารหรือว่าเป็นทหารแล้วอยากจะงานกับเพื่อนต่อนะครับอ่ะดูนะในความฝันคุณอ่ะอันนี้คือแรงแก่งบันทึกนะฮะความสำเร็จมีไหมอภิวัตรมีพอสมควรเลยฉะนั้นแล้วคุณเตรียมตัวได้เลยว่าคุณมีโอกาสเข้าติดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับคุณอภิวัตรครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรินทร์นะคะเลขบัตร187โชคลาภมีหรือเปล่าแล้วขอลายเซ็นด้วยไม่ได้ยังใช้เงินเปลืองอยู่แล้วคุณเป็นคนที่นะใส่ใจกับคำพูดคนอื่นเยอะเกินไปมันจะทำให้ทุกข์ใจเพราะคำพูดคุณต้องระวังนะครับอีกอย่างนึงนะฮะลักษณะชื่อของคุณเนี่ยควรจะใช้ลายเซ็นธาตุดินเป็นอำนาจเรื่องการเงินแล้วต่อรองเรื่องการเงินทุกวันนี้เซ็นออกเรื่องการเงินบ่อยเหลือเกินดังนั้นแล้วผมแนะนำลายเซ็นที่เป็นรูปลักษณะเฉพาะตัวธาตุดินครับคุณตุลินครับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะครับนี่ฮะลายเซ็นนะครับมอบให้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันเพ็ญค่ะเลขบัตร655สุขภาพแล้วก็เคราะห์กรรมอ๋อเคราะห์กรรมนะครับวิเคราะห์เรื่องของสุขภาพแล้วก่อนนะครับการสุขภาพของคุณเนี่ยอ่ะฟังเป็นบุคคลที่ค่อนข้างนอนดึกไม่ได้นะเลือดนะเขาบอกว่าเลือดของคุณเนี่ยเป็นค่อนข้างเกี่ยวกับเลือดจางนะครับมีปัญหาเรื่องระบบเลือดนะเลือดจางแล้วสภาวะของคุณเนี่ยนอนน้อยไม่ได้นอนมากก็เหมือนว่ามันจะตื้อด้านศีรษะด้านคอก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยเพียงพอนะฉะนั้นเคราะห์กรรมนะทุกคนมันก็มีอยู่แล้วแต่ผมอยากจะแนะนำให้คุณสร้างกุศลด้วยการนะครับไม่เพียงแต่ถ่ายชีวิตโคกระบืออย่างเดียวจะบอกว่าให้ชำระหนี้เกี่ยวข้องในเรื่องของบุคคลที่ยากไร้คนยากจนโดยเฉพาะบุคคลที่ป่วยและป่วยเกี่ยวข้องโรคเอดส์นะครับหรือว่าโรคที่นะป่วยพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะช่วยได้ทำได้วันเพ็ญช่วยไปนะสิ่งดีๆจะช่วยเกื้อกูลคุณนะครับวันเพ็ญตามนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำค้างอยากไปอีกคนแล้วครับเพิ่งคนเดียวค่ะมอบให้คุณน้ำค้างนะฮะครับคุณน้ำค้างเลขบัตร342ค่ะสุขภาพแล้วก็เนื้อคู่ครับเขาเป็นคนขอนแก่นขอนแก่นนะดูกันนะครับคุณน้ำค้างนะฮะจากหมายเลข342นะคู่ของคุณเป็นคนอายุมากกว่าแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีผิวพรรณนะฮะเขาว่าเป็นผิวพรรณที่ต่อสู้มาชีวิตมาเยอะละแต่คุณเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆนะผิวพรรณอย่าไปพูดถึงนะคุณจะไม่ค่อยแคร์แล้วส่วนใหญ่แล้วนะระวังนิดหนึ่งชีวิตคู่มักจะเจอรักซ้อนเกิดขึ้นมาฉะนั้นน้ำค้างนะฮะย่องยีนะฮะสู้เขาสักนิดหนึ่งในเรื่องของชีวิตคู่นะบางครั้งมันอาจจะไม่นะหอมหวานเหมือนน้ำผึ้งเดือนห้าก็ได้ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วมีความเด่นชัดคู่ครองจะให้คุณให้ประโยชน์นะครับไม่ค่อยให้โทษอะไรช่วงประมาณปลายธันวาฉะนั้นครบช่วงนั้นหรือว่ามีแล้วนะจะเข้าใจทิศทางช่วงนั้นนะครับน้ำค้างไลเซ็นมาแล้วครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิลาไป2ท่านแล้วนะคะยังมีโอกาสลุ้นกันอยู่ถึง3ท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุเทพเลขบัตร131ลาออกจากงานมาขายของดีไหมแล้วก็ขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับนะฮะลาออกไหมลาออกก็เจ็บตัวนะครับช่วงนี้อย่าพึ่งเลยฮะช่วงนี้อย่าผีผามเพราะว่าระบบธุรกิจส่วนหนึ่งก็ว่านไปแต่ว่าระบบของคุณเนี่ยมันจะรวนตั้งแต่ปัญหาเรื่องการเงินตอนนี้เงินใช้ออกมือเติบใช้เกินกำลังที่หามาฉะนั้นออกตอนนี้เจ็บตัวนี้เพียงแต่ว่าถ้าแนะนำนะฮะควบคู่ไปก่อนหาตุ๊กตามันจะหาตุ๊กตานะหาคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะแล้วข้อพึ่งพาอาศัยได้เนี่ยมารวบรวมปัญญาสติปัญญาความคิดเนี่ยเอามาลงทุนร่วมกันไประยะหนึ่งก่อนของที่ขายมักจะเป็นประเภทผลไม้นะหรือแม้แต่ไม่ใช่น้ำปั่นเลยไม่ใช่นะฮะเป็นผลไม้นี่เลยนะฮะจะเป็นร้านส่งก็ได้หรือจะเป็นรับเข้ามาอีกทีก็ตามไปได้ดีเลยนะหรือจะเป็นอีกอันหนึ่งก็พวกดอกไม้พวกนี้ฮะดอกไม้ที่เป็นพวกพวงมาลัยชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะฮะคุณสุเทพ
นะเราทำตามนั้นเนี่ยแล้วก็จะดีนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกันตพรว่าเลขบัตร344นะคะถามเรื่องการเรียนแล้วก็ภาพรวมขอลายเซ็นด้วยกันตพรนะเป็นคนที่ใส่ใจคิดหลายอย่างเก่งหลายสิ่งนะครับฉะนั้นแล้วเอาความเก่งของคุณนะเอาทำให้เป็นเขาเรียกว่าการเรียนแบบคงกระพันคือคงแก่การศึกษาแล้วก็ดูแลนะด้วยความดีเนี่ยดีงามตรงนี้ใส่ใจกับพ่อแม่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่คุณทำอยู่เนี่ยดีแล้วแหละลดนะฮะมานะอามีนะแต่ทิฏฐิต้องลดนะครับอะไรก็ตามที่ว่ายากสอนยากตรงนี้มันมีแรงดื้อเยอะๆนะแฝงไว้ในกายเนี่ยก็ปล่อยวางไปนิดนึงก็จะดีนะครับลายเซ็นมอบให้คุณกันตะพรครับเบอร์โทรศัพท์ด้านบน2หมายเลขนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนในส่วนของจะมาเจอกัน23ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วก็นี่เหลือพื้นที่นี่ไม่ถึง10ที่แล้วนะ SMS ต่อมาค่ะคุณเดชธนาค่ะเลขบัตร991การเงินและสุขภาพขอบคุณมากค่ะครัวถาของผู้หญิงแล้วครับนั่นหรือว่าถามให้แฟนหรือเปล่าหรือลูกนะครับเอาดูหมายเลขบัตรนะครับวันนี้ผมจะสนใจลายเซ็นได้น้อยนะฮะแต่ก็ยังให้เกียรติลายเซ็นมากๆเหมือนเดิมนะฮะ991เปรียบเสมือนการนะฮะการที่คุณกำลังจะจัดการอะไรสักอย่างสิ่งเนี่ยมันกำลังจะราบรื่นแล้วแต่มีทิศทางถูกโกงเงินยืมเงินในช่วงเดือนนี้บ่อยๆฉะนั้นอะไรที่ดีนะฮะเราก็ต้องเก็บไว้ในใจอย่าไปให้อย่าไปใช้สอยเกินกำลังเพราะช่วงเนี้ยนะหลังจากวันที่15เป็นต้นไปหลักคำว่าการเงินจะโรยราลงนะครับนะไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรเดชธนานะฮะก็ต้องสู้ต่อชื่อผู้ชายผู้หญิงกันแน่เนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจเลยเดชธนาวิเคราะห์ตามนั้นเลยกันนะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะครับคุณพัฒนรีครับเลขบัตร232การงานจะดีหรือเปล่าจะเจริญก้าวหน้าไหมอนาคตจะเป็นยังไงค่ะนะครับอย่าเพิ่งกังวลอนาคตเอาปัจจุบันก่อนพัฒนรีกำลังจะเจออุปสรรคใหญ่กับเรื่องการงานนะครับงานจะเว้นช่วงกลิ้นทุ่ยครับไม่ใช่นะมันมีพันดาวมันมีพันดาวโอ้โหอาจารย์นี่จำทับซ้อนเว้นช่วงระยะหนึ่งนะฮะจะมีความกล้าได้ไหมให้ผ่านวิกฤต2เดือนนี้ไปก่อนระยะนี้เหมือนซึมเศร้ากับเรื่องงานนะพยายามอดกั้นอดทนแล้วก็นำมาถึงก็อดออมเพราะว่าเงินยังลื่นไหลแต่ว่าใจไม่สู้กับการงานเท่าที่ควรเปลี่ยนนะอุดมการณ์ทัศนคติไปแล้วจะดีนะครับพัฒนารีครับ SMS ต่อมาค่ะแจกกี่ท่านแล้วเนี่ยแจกไป2ท่านนะคะอ้าวมอบให้เพ็ญประภาเลยคุณเพ็ญประกานะเลขบัตร393จะเปิดร้านขายอาหารดีไหมคะกันเงินดีไหมสักครู่นะครับร้านอาหารการกินโอ้มีฝีมืออยู่แล้วนะฮะแต่เรานะฮะนะมีเสน่ห์บนใบหน้าลูกค้าหลงไหลเสน่ห์บริการก็มีลูกค้าก็จะบานตาไทยโอเคไหมคุณเพ็ญประกาน้องมวยทำอะไรเนี่ยถามจริงคุณนี่จะอารมณ์ดีคุณผู้ชมก็ส่งเอสเข้ามาถามกันเยอะผมก็ดีใจท่านผู้ชมเพราะว่ามีเวลาเยอะทุกวันผมต้องเร่งรีบท่านผู้ชมก็เข้าใจใช่ไหมครับวันนี้ส่งเข้ามาได้เยอะๆเลยนะบอกพี่น้อยบอกว่าให้อีกสัก2วันเป็นแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่ไหวแล้วขอเวลาผมไปก่อนแล้วกันครับเอาล่ะฟังดีสายผู้โชคดีกันบ้างใช่ไหมมาเจอกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีอีกครั้งครับนะครับเชิญครับค่ะชื่ออะไรคะสุภาพรสุวรรณเขตค่ะคุณสุภาพรนะเป็นผู้โชคดีจาก SMS นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์หมายเลขเลขบัตรก่อนบัตรประชาชนนะครับ489 489นะเห็นอยู่นะครับสุภาพรฟังนะฮะในสภาวะที่คุณจะตัดสินใจอะไรช่วงนี้เอาน้ำเย็นเข้ารูปเยอะเพราะว่าใจร้อนวุ่นวามแต่ขอสายก่อนไม่ค่อยมีนะสมัยนี้เริ่มมีขึ้นมากขึ้นแล้วเราอะไรก็แล้วแต่นะฮะณตอนนี้ต้องระวังนะฮะในทิศทางตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะที่เราพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเองก็ส่วนหนึ่งแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่ไงมันอาศัยขาข้างเดียวไม่ได้ต้องอีกขาข้างหนึ่งออกมาประคับประคองซึ่งตอนนี้ใช้ขาข้างเดียวนี่ออกมาฮะต้องแข่งต้องเก่งคนเดียวแล้วทิฏฐิมันมีแต่มานะมันหายไปเพราะคนรอบข้างทำผิดครับต้องระวังนะฮะเอาคำถามเชิญครับจากหมายเลข489ครับค่ะช่วงนี้ชีวิตดูมันจะยุ่งอะค่ะอืมครับยุ่งนะฮะถามว่ายุ่งมีเรื่องทะเลาะกับคนในครอบครัวบ่อยอะค่ะอ๋อครับเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับค่ะน้ำอดหายน้ำทนก็เจือจางคือสองคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างสมัยก่อนคุยกันรู้เรื่องเรารักกันมากนะแต่เผอิญในวิกฤตณช่วงเนี้ยมันมีอะไรหลากหลายที่ต้องคิดพร้อมกันแต่ไม่ลงรอยความคิดคือทิศทางประเด็นอะมันเห็นคนละเรื่องกันที่สำคัญเราเองเราก็กังวลเรื่องนะเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการเงินแต่แฟนไม่ใช่เขาคิดข้างเดียวใช่ไหมฮะเขาคิดข้างเดียวเขาคิดมุมเดียวซึ่งเราไปแตะไปต้องความคิดเขาณตอนนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นกังวลที่ทำให้คุณเข้ามาขัดแย้งกันระยะสั้นๆอีกอย่างนึงคุณเองเนี่ยก็มีกังวลเรื่องของสุขภาพอนามัยเข้ามาแฝงอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
มันไม่หายสักทีมันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยในรอบปีนี้จะเป็นบ่อยๆตามนั้นครับอ่ะอีกหนึ่งคำถามเชิญครับค่ะชีวิตในปีนี้จะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมมันก็ว่ามันเหนื่อยตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมฮะเราเองก็หวังไอ้กลางปีนะฮะดวงมันก็ทำนายว่านะไปดูที่อื่นก็บอกว่ามันก็จะดีมันก็ไม่เห็นดีสักทีใช่ไหมครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลายเซ็นเพราะบอกว่าอดทนรนใจนะระยะเวลากำลังพิสูจน์ตัวคุณเนี่ยในช่วงต้นมกราดีขึ้นแต่ช่วงเนี้ยทำอกทำใจเยอะๆเลยว่าอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วก็ไม่อยากจะเป็นมันก็จะมาอยู่บ่อยๆนะฮะต้องอดทนใจไปนิดนึงนะครับเนี่ยมีวิธีนะครับมีโอกาสให้นั่งกสิณไฟเตโชธาลุกกรรมฐานอย่างต่อเนื่องผมไม่ได้บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรจะต้องมาแต่ต้องเตรียมเสบียงสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนหลังๆเราก็น้อยไปเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมครับน้อยลงน้อยลงนะถ้าคิดว่าจะทำต่อจะเดินต่อพระใหญ่ก็ต้องถือศีล8สักครั้ง2ครั้งนะฮะเนี่ยจะใกล้ออกพรรษาอีกแล้วเดือนนี้เอาสักหน่อยนะครับข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำวัน2วันต้องทำให้ได้แล้วจะดีกับเรานะครับคุณสามัญครับผมครับจ้านะฮะแล้วก็ใส่นัดนะโพรงจมูกมีปัญหาด้วยต้องระวังนะครับโพรงจมูกของเราเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับค่ะอาจารย์คะครับต้องบูชาอะไรคะที่บูชานะครับบูชาสักการะขอพรนะครับแนะนำให้บูชาวันนี้เดี๋ยวมอบให้ดีกว่านะครับไหนๆก็เป็นไปรายการแล้วมอบครูพระพิราบนะอันนี้ต่างหากเป็นล็อกเก็ตให้ด้วยใช่ไหมครับคุณเองก็ศรัทธาครูนี่แหละมอบให้ฟรีๆไม่เสียสตุ้งสตังก็เป็นกำลังใจนะแล้วก็อภัยทานให้นะคนที่ใกล้ตัวใกล้ชิดด้วยมิฉะนั้นแล้วมันจะทุกข์กับทุกข์นอนก็ไม่หลับนะครับเครียดกับเครียดสุดท้ายแล้วเงินก็ไม่เข้านะครับอ้าวละเป็นกำลังใจให้อยากจะขอช่วยอาจารย์ทำบุญนะคะสาธุครับอุทิศให้แม่ที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะแกเป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะคุณแม่นะฮะฉะนั้นแล้วกุศลที่ลูกทำเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดลูกเนี่ยเขาบอกว่าอภิชาตบุตรแม่ล่วงรับไปแล้วก็ปฏิบัติดีทำบุญด้วยคุณเป็นคนที่ใจดีไงแต่ความใจดีให้เก็บไว้ในบ้านเยอะๆบางครั้งแนะนำไปแต่ติดลบกับเราก็อย่าไปพึ่งแนะนำเขาช่วงนี้นะมันร้อนอยู่นอกบ้านนะฮะข้างๆบ้านนั่นแหละนะฮะโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆนะฮะห่างได้เลี่ยงได้ดีครับเนาะอนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับจ้าส่งกำลังใจให้เนาะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่งเอสเมสมาทุกแล้วก็ยังนึกถึงบุญกุศลด้วยไม่ล่ะฮะครับนะครับบอกว่าไม่ว่าจะทุกข์จะสุขก็แล้วแต่ทำบุญทำให้เราสบายใจจริงๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจค่ะม่วยแล้วท่านผู้ชมอยากได้ความสุขหรือทุกข์นารอลุ้นเนี่ยว่าจะจบหรือเปล่าวันนี้กำกอนฝากไว้ครับแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะมา SMS กันต่อดีกว่าคุณสุรีพรเลขบัตร617หนี้สินของตัวเองและของคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงจะเบาลงคะนี่อาการเหนื่อยลงน้องมุ้ยค่ะผมจะบอกเลยฮะสุริพรในส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคล่องตัวมากกว่านี้ในการผีผามที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องแล้วเนี่ยพอเราไปทำเต็มที่แล้วเนี่ยโอกาสนะฮะเสียเปรียบเขาเยอะฉะนั้นแล้วเราเอามาเป็นบทเรียนอย่าคิดว่ามันเป็นบทเสียนะครับฉะนั้นหนี้สินตัวเองก็ส่วนหนึ่งของพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องทำไงจะเบาลงได้แนะนำเลยนะครับว่าชะลอนะกับชะลอการเงินที่จะเข้ามาที่เป็นเบี้ยหัวแตกนะครับเยอะคือพูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ควรจ่ายไอ้เรื่องนี้ควรเสียนะฮะมันเบี้ยใบอะไรทางมันเยอะฉะนั้นตัดรอนตรงนั้นด้วยการเซฟนะฮะกับการลงทุนใหม่ๆหรือแม้แต่การช่วยเหลือที่คุณพ่อคุณแม่ปรารถนาให้ช่วยนะแล้วช่วยแล้วตัวเองเจ็บอยากไปช่วยนะพยายามแนะนำแล้วคุยกันคนเราไม่จำเป็นต้องให้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยคำแนะนำก็ได้ฉะนั้นสุริพรต้องแก้ตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตที่ดีครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธนิดานะคะเลขบัตร217ลูกชายมีอาการปวดข้อเท้าค่ะไปหาหมอไม่หายไปมา 3-4 ปีต้องทำอย่างไรลูกชายอายุ21ปีกำลังจะถามอายุอยู่พอดีลูกชายนะปวดข้อเท้านะครับไปหาหมอมาไม่หายนะครับจริงๆไม่ใช่อาการโดนของโดนมนต์ดำทั้งหลายนะครับในสภาวะเด็กคนนี้นะฮะมีนะฮะมวลกระดูกหรือกล้ามเนื้อนะฮะที่ค่อนข้างผิดแปลกกับคนอื่นเขาแล้วเวลาไปรักษาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แค่ทุเลาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เป็นหายๆแค่นั้นเองฉะนั้นมีวิธีนะฮะอาจจะช่วยด้วยเรื่องของกายภาพบำบัดหรือว่าน้องเขาเองเนี่ยเขาก็มีส่วนนะที่จะนะฮะยังต้องดูแลเรื่องสุขภาพปรมัยหลังๆเนี่ยนะฮะเขาไม่ค่อยดูแลร่างกายเท่าที่ควรแล้วก็พยายามนะครับลดอะไรที่นะข้องเกี่ยวกับเรื่องของหวานเค็มนะฮะพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องสภาวะกระดูกเลยฉะนั้นต้องดูนะครับนะ
คุณธนิดาครับตามนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดีวันนี้ล็อกเก็ตบรมครูพิราบเนี่ยเหลืออีก2ท่านอ้าว2ท่านด้วยกันยังลุ้นกันได้อยู่นะคะอีก2ท่านด้วยกันก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะที่422-1606ส่วนใครตั้งใจอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าอยากจะมาเจอกัน23ตุลาคมนะก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงชื่อกันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า2หมายเลขนี้เลยพักกันสักครู่ค่ะครับ